าคิวที่เหลือแฟนคอนเสิร์ตโอ้โหต้องบอกเลยนะต้องบอกเลยก่อนนะโอ้โหมือถือกล้องนะครับมือต้องตบด้วยนะครับต้องยิ้มแย้มให้ผมด้วยนะจะได้มีกำลังใจนะครับผมนะตอนนี้นะครับพี่อยู่ผมครับป๊อปปี้รัชมงคลนิติครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรหรือทุกท่านรู้จักกันในซีรีส์ว่างเฟยนั่นเองนะครับขอท้าความซะก่อนนะครับว่าในวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะครับดูนิกเนี่ยได้มีการประกาศเซอร์ไพรส์นะครับในการมีการจัดงานคิวที่เลิฟแฟนคอนเสิร์ตขึ้นซึ่งต้องบอกตามตรงเลยว่าเป็นการมอบความสุขให้กับแฟนๆที่ติดตามผลงานของคิวที่ผ่านมานั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะทำการเปิดให้จองในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ซึ่งเป็นต้นเดือนของความรักแล้วก็เป็นต้นเดือนของการมอบความสุขคืนให้กับแฟนๆด้วยผมนะครับในฐานะของนักแสดงท่านหนึ่งที่อยู่ในซีรีส์คิวที่ผ่านนะครับต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเลยที่คอยให้การสนับสนุนนะครับคอยเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารดีจากพวกเราและซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็มากันเต็มพอเลยถือว่าน่ารักมากขอเสียงปรบมือกับตัวเองด้วยนะครับนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าดูดีนะครับทำอะไรออกมาแล้วไม่มีใครติดตามเลยจะไม่มีวันนี้อย่างแน่นอนแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของคิวที่เลิฟแฟนคอนเสิร์ตนะครับที่จะจัดขึ้นในรอยัลมาราธอนมอสยามแล้วก็แข่งนี้เองจัดขึ้นในวันที่11มีนาคมนี้นะครับซึ่งจัดเต็มอย่างแน่นอนคุณผู้ชมต้องมากันอย่างคับคั่งและหนาแน่นรวมถึงวันนี้ครับเราเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วผมก็คงจะแบบพูดคุยถึงเรื่องงานนี้ได้ไม่ละเอียดเท่ากับคนจัดงานใช่ไหมครับไม่รอช้าครับเรียนเชิญท่านไปเจอกับผู้บริหารรวมถึงนักแสดงจากคิวที่ผ่านนิ่งเหียดก็หาวิเศษครับขอเสียงปรบมือกับท่านเลยครับเชิญนะครับทุกท่านครับก่อนอื่นเลยให้คุณเอาท่านทักทักทายพี่ๆสื่อมวลชนก่อนเลยครับครับสวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับที่วันนี้สละเวลานะครับมาร่วมแถลงข่าวนะครับกับคุณเจริญคอนเสิร์ตนะครับเป็นบ้านของผมนี่อ่ะทักทายเลยครับคุณจีกับน้องคุณยูครับทักทายพี่ๆสื่อมวลชนหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีฝากด้วยนะครับผมครับก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับคุณแม็กซ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับก็วันนี้ไม่เจอกันนะครับฝากพวกเราไว้หนึ่งครับสวัสดีนะครับผมทำได้ครับว้าวทำอะไรครับคุณได้ยินครับสวัสดีนะครับก็วันนี้ก็ครับวันสุดท้ายนะครับก็มาร่วมยินดีด้วยกันนะครับวันนี้รวมถึงน้องนักแสดงทุกท่านนะครับจากซีรีส์ที่เอกถามมาซื้อมากันครบแล้วงั้นเราเริ่มถามแรกดีกว่าครับอยากถามผู้บริหารก็คือคุณออปชั่นเองว่างานคิวที่เลิฟแฟนคอนเสิร์ตเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเดี๋ยวรวมถึงว่ามีจุดเริ่มต้นอย่างไรฮะก็จริงๆแล้วนะจริงๆคิวที่พายก็อย่างที่ทุกคนทราบแต่ก็ประสบความสำเร็จนะฮะแบบว่ามีคนติดตามเยอะแยะมากเลยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสในการที่จะจัดแบบแฟนคอนเสิร์ตแบบเต็มตัวในประเทศไทยนะครับก็คือจะเห็นเราแบบไปจัดแฟนมีตต่างประเทศตลอดเลยแต่ว่าประเทศไทยเรายังไม่ได้จัดนะก็เลยรู้สึกว่าก็ถึงเวลาควรแล้วนะฮะแล้วก็ได้ทำภาพพิเศษตกพอดีนะครับเราก็รู้สึกว่าเราควรไปจัดแฟนคอนเสิร์ตแบบเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของซีรีส์เรื่องนี้ครับนี่ครับนะว่าซีรีส์ที่ประเทศไทยนะครับก็เหมือนเป็นการปิดโปรเจกต์ของเราไปตัวด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็คุยกับน้องมากกว่าแฟนเนี่ยคือเป็นแฟนคอนเสิร์ตเลยก็ทุกคนจะได้เห็นแบบโชว์ที่อลังการแล้วก็มีความแบบตื่นตาตื่นใจแล้วก็ให้สังเกตกับการที่การเดินทางของพี่เนี่ยที่เดินถึงจุดนี้นะครับนี่นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นการจัดที่เหมือนเป็นการจัดเพิ่มติดโปรเจกต์แหละแต่ว่าจะยิ่งใหญ่และเป็นฟีลของคอนเสิร์ตเลยแฟนสามารถเน้นแง่เราในการย้อนเป็นแฟนจะได้เห็นอะไรครับจากงานนี้โอ้เราต้องเก็บไว้ก่อนนะแต่ว่าแน่นอนจะต้องมีโชว์ที่ทุกคนไม่เคยเห็นของน้องแน่นอนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเราคิดเชื่อว่าทุกคนตั้งใจทำโชว์มามากๆเลยแล้วก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไร
ผมต้องมาด้วยครับมาสิครับโอเคครับได้ครับโอ้นี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะจะได้ไปอยู่ร่วมในฟิลของคอนเสิร์ตด้วยนะครับก็คืออยากจะบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แบบอย่างเราอะเราค่ายดนตรีเนี่ยเราคอนเสิร์ตมาแล้วประมาณ3ครั้งเป็นแบบคอนเสิร์ตแบบเล่นมีแรงด้วยการเต้นแล้วก็ซีนีโชว์นะแล้วก็แบบเป็นฟิลคอนเสิร์ตของฟิลเตอร์นะครับใช่ครับที่เป็นออนโดยออนเดอะเวย์นะครับซึ่งครั้งเนี้ยเราก็จะจัดเป็นจัดเต็มมากกว่าปกติเลยเพราะว่าเราอย่างที่ทราบกันเนาะเราจัดที่Royal Melbourne Hall ซึ่งเป็นฮอลล์ที่มีความจุใหญ่มากๆกว่าทุกที่ที่เราเคยจัดใช่ดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นงานใหญ่ของพวกเราที่จะทำออกมาให้มันแบบสวยงามที่สุดเท่าที่ทำได้เรียกว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์เลยนะครับสำหรับงานนี้อ่ะแน่นอนนะครับการที่มีน้องๆแสดงเข้ามาร่วมในการที่จะต้องแสดงโชว์อยากรู้เลยรู้สึกยังไงบ้างที่รู้แล้วว่ามีแบบแฟนคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับอ่ะคุณสีน้องดีกว่าไหมครับครับก็โหก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์จัดแบบซีดีโชว์แล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากในจิตใจเราด้วยแล้วก็ยิ่งมาทำแบบโปรเจกต์กับคุณพายเนี่ยเรารู้สึกว่าการเดินทางและการเดินทางของคุณพายเป็นแบบเดินทางมานานมากแล้วทุกคนก็เฝ้ารอตามตัวผมเองก็เฝ้ารอเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกการได้จากการคอนเนี่ยมันเหมือนเป็นการตอบแทนคนแล้วก็ได้ดูศักยภาพในตัวเองด้วยแต่ผมก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็รอจนมากนี่นะครับผมว่าต้องมิวครับตื่นเต้นเหมือนกันครับใช่เพราะว่าจริงๆพวกเราอยากจะจัดงานแบบของคิวที่ผ่านมานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสใช่ไหมครับพอมีโอกาสแล้วก็ตื่นเต้นอยากจริงๆอยากโชว์เลยโอ้อยากโชว์แล้วเลยโชว์เลยโชว์ไม่ได้อยากโชว์ไม่โชว์เลยเดี๋ยวไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะซุ้มสองกันครับใช่ไม่มีโชว์อะไรบ้างทุกคนก็ต้องรอดูด้วยนะครับแต่รอว่าแต่ละโชว์ที่เราจะโชว์เนี่ยเราจะหาความแปลกใหม่หรือว่าอะไรที่พวกเราไม่เคยโชว์ใช่เพราะว่าเขาเรียกว่าอัปเดตครับผมจากเดิมแบบเท่านี้ที่เราโชว์ไปแล้วเราก็จะอัปเดตขึ้นโอ้โหไปหาเท่าขึ้นมาเรื่อยๆครับอะไรที่ยังไม่เคยทำหรืออะไรที่แบบว่าน่าสนใจหรือว่าอะไรที่เราคุยกันตรงนี้แบบน่าสนใจครับทุกคนแบบได้ในมุมมองการแสดงของแต่ละผู้แต่ละคนแบบไหนนี่อินดี้ได้ไหมครับได้เลยครับจะบอกว่ามันรู้สึกท้าทายเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าสนุกไปกับการซ้อมการโชว์ด้วยชอบในนี้จะได้เห็นอะไรใหม่สำหรับคู่ของคุณศิรินันท์อยู่เนาะถัดมาแล้วครับคุณแม็กซ์น้องมันครับครับก็เราก็แบบไปแข่งที่ต่างประเทศกันหลายรอบแล้วใช่ครับนี้ก็มาจัดที่ไทยบ้างนะก็ถือเป็นมากๆแล้วก็ต้องยิ่งใหญ่สมที่ทุกคนรอคอยแน่นอนแล้วในตัวของแม็กซ์เองแล้วก็โชว์ของแม็กซ์การนี้ครับผมก็จะเป็นอะไรที่เหมือนที่ซีบอกนะต้องอัปเดตขึ้นมาต้องเป็นอะไรที่ไม่เคยได้โชว์มาก่อนนะแล้วก็ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วยครั้งนี้ก็จะเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆนะได้มีโอกาสคุยกันกับนิดๆหน่อยๆแล้วอะเริ่มคุยกันแล้วนะว่าอยากจะเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยได้ทำจริงๆนะครับผมแล้วเราต้องแบบท้าทายมากๆทุกคนที่มาจะได้เห็นว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์นะมันเป็นอะไรที่เราแบบเออดูแล้วทุ่มเทจริงๆในการที่จะเป็นแฟนคอนเสิร์ตให้กับทุกคนได้มีความสุขกันทุกคนได้หรือว่าแฟนๆจะได้เห็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้เห็นจากทุกคนในนี้ใช่ครับนะฮะน้องให้จะเสริมอะไรไหมครับใช่ครับผมก็รับรองว่าแปลกใหม่แน่นอนครับผมแล้วก็เป็นการโชว์พวกเราก็ทุกครั้งที่ดูบันทึกจัดงานก็จะไม่มีอะไรซ้ำเดิมนะครับผมพวกเราจะเตรียมอะไรใหม่ๆเตรียมอะไรพิเศษมาตลอดครับผมก็รับรองว่าในครั้งนี้ก็จะพิเศษเหมือนกันครับผมนะครับ and for the international fans so our fan concert this time Cutie Pie Love fan concert this time we will provide many shows for you guys that will make you guys like excited and of course sure give a lot of fun to you guys so you guys will see usdoing new things that you never see before. So you guys can buy the ticket now. นี่นะครับแสดงว่าสามารถดูได้นะแฟนคลับชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติทุกคนก็สามารถดูได้เลยนะครับผม
มาที่เราสองคนบ้างเตรียมเซอร์ไพรส์เตรียมอะไรมามอบให้กับแฟนครับครับแน่นอนครับก็ต้องเซอร์ไพรส์มากมากแน่ๆครับแล้วก็อย่างแรกที่รู้ว่าจะมีแฟนบางส่วนก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้แบบขึ้นเวทีที่แบบยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงนะแล้วก็เรื่องโชว์ต่างๆคิดว่าผู้เราก็ได้เป็นเต้นร้องเต้นได้ครับครั้งนี้น่าจะจัดเต็มที่สุดคิดว่าถ้าในตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นโชว์ที่ค่อนข้างยากสำหรับตัวเองในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เราเติบโตตั้งแต่นั้นแรกมาจนถึงทุกวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบโชว์ที่แบบยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราครับแต่แง้มๆมานะครับเป็นเกี่ยวกับการเต้นแต่ยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าเดิมมีเต้นไปควงกระบองไฟมั้ยฮะมีมั้ยมีมั้ยถ้าอยากก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังพอมีเวลาอยู่ครับโอเคพอมีเวลานะฮะอีก1เดือนยังพอมีเวลาในการซ้อมควงไฟครับนะครับผมนะอันนี้เป็นการแง้มจากทางยิมนะครับผมอ่ะปีเตอร์ล่ะผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีจัดแบบจัดแฟนคอนเสิร์ตครับผมซึ่งด้วยสเกลที่ค่อนข้างใหญ่กว่าฟังที่พวกเราได้แบบได้จากการที่เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากเห็นบรรยากาศนั้นแล้วที่ทุกคนมาแบบมาอยู่กับพวกเราหน้าโมเมนต์นั้นแบบกันเยอะๆครับผมก็ซึ่งพวกเราก็เริ่มคุยโชว์ไปได้ต่อแต่ว่าจะโชว์ไปทิศทางไหนครับผมโอ้ซึ่งได้เห็นอะไรใหม่ๆเนี่ยแน่นอนตอนนี้จากนั้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่คอนเสิร์ตมาคือวันที่11มีนาคมหรือเวลาประมาณ1เดือนกว่าๆอยากรู้ความพร้อมในตอนนี้แล้วว่าแบบเตรียมพร้อมไปถึงไหนแล้วครับอ่ะยอมก่อนไปเลยครับก็ระดับนึงเลยนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าเราอยากจะจัดอะไรแบบนี้มาสักพักนึงแล้วแต่ว่าจะด้วยแบบเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรหลายอย่างแบบยังไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าคอมพลีทสำหรับทุกคนไงครับพอถึงเวลาแล้วก็คิดว่าคิดตอนนี้ในใจอะครับก็ประมาณแบบ 60-70% แล้วในการที่แบบว่าไอเดียต่างๆที่ออกมาหรือว่าการซุ้มซ้อมต่างๆคิดว่าพอถึงเวลาแล้วนะคิดว่าแบบเกินร้อยแน่นอนเฮ้ยนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับได้มีการได้ประสบการณ์ในการจัดคอนเสิร์ตมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็จะมีข้อผิดพลาดต่างๆสามารถที่จะแก้ไขมันแล้วก็ทำให้งานนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมดีกว่าเดิมพร้อมกับโชว์ที่ผมเชื่อแฟนๆทุกคนรอดูอยู่แน่นอนถึงตรงนี้อยากให้ท่านทุกคู่เลยเชิญชวนหน่อยก็แบบแฟนๆจะได้เห็นอะไรจะได้ชื่นชมอะไรบ้างเชิญเลยครับใครก่อนดีนะเราที่บนบ้างเราดูบ้างอ่ะฝั่งนี้ก่อนเลยครับมาครับก็อยากเชิญชวนแฟนๆทุกคนมาร่วมเก็บโมเมนต์ครั้งสุดท้ายของพวกเรานะฮะในชีวิตผ่านและในวิทยานะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาชมคอนเสิร์ตกันเยอะนะครับคิดว่าโชว์ทั้งหมดที่เราจะโชว์ในวันงานจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นโชว์ที่แบบดีที่สุดของทุกคนเลยนะแล้วก็ของทั้งแบบทั้งงานโดยรวมทั้งหมดเลยนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมากันเยอะนะครับครับแล้วผมก็อยากเชิญชวนแฟนทุกคนนะครับมาร่วมเก็บความทรงจำไปด้วยกันนะครับก็เป็นการปิดโปรเจกต์ให้เพียร์ด้วยนะผมซึ่งทุกคนก็จัดเตรียมตัวแบบอย่างดีที่สุดเลยเพราะว่าเหมือนเป็นการขอบคุณแฟนด้วยครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมากันเยอะนะครับคุณแม็กครับครับผมวันนี้ก็เป็น EP 4และ EP สุดท้ายของแล้วคิวที่พายชูยูแล้วนะครับผมก็จะเป็นเวลาเดือนกว่าเชื่อว่าทุกคนก็ต้องคิดถึงพวกเราแน่ๆเราก็คิดถึงคนแน่ๆนะครับแล้ววันนั้นก็จะเป็นวันที่เหมือนเราได้โชว์ปิดท้ายจริงๆได้ขอบคุณแฟนๆจริงๆนะครับผมก็อยากให้คนมาร่วมกับพวกเรานะครับผมก็เชิญชวนนะครับวันที่11มีนาคมนี้ในนั้นครับ So in the Kitty Pie Love Fan Concert it will be the last time that we will have a concert as a Kitty Pie So I'm sure that day it will be like a good memory for usSo I want you guys to come and cherish all the good memories and be together and have fun together. So for people who want to come, you guys can buy the ticket on Ticket Major on 4th of February. And for you guys who cannot come, it's okay because we have streaming live ticket for you guys. So.Let's join and have a good time with us together as the last time of the Kitty Pie. นี่นะครับผมอ่ะแล้วนี่ครับผมก็เป็นผู้ประสานงานเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วผมขอพูดภาษาจีนได้ยินได้เลยครับด้านในครับ这是我们天津派第一次的见面会是在泰国一
非常握这么大的，希望大家多多来看我们，谢谢。เอออ่ะคุณจริงครับฝรั่งเศสนะคนอื่นพูดภาษาอังกฤษไปแล้วที่ได้ผมขอพูดภาษาไทยแล้วกันได้ยังไงนะครับยังเข้าใจได้เลยอย่างที่ทุกคนบอกนะผมก็มาเจอกันเยอะนะครับผมไม่ว่าอนาคตจะมีงานแต่งไหนอยากให้ทุกคนมางานนี้จริงครับผมเพราะว่าทุกคนอย่างที่พี่บอกหรือว่าอาจารย์ทุกคนตั้งใจครับแฟนคลับคิวที่เลิศนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะซื้อบัตรมาดูกันเยอะนะครับผมนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างที่ทุกคนแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกิฟต์หรือเงินที่ทุกคนสนใจเอาก็ตัดมาลงทุนไปต่อเนี่ยก็อยากให้มาดูกันเลยนะครับผมรับรองว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรแต่ละคนหรือแต่ละคู่หรือว่าองค์รวมของทุกคนเนี่ยจะเป็นโชว์ที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับผมซื้อบัตรได้วันที่10กุมภาพันธ์ที่เป็นไปเจอนะครับนี่อ่ะปิดท้ายครับยอมเขาแย่งบทเป็นบริษัทไปแล้วว่าเงินต่างๆใช่ถูกต้องก็คือจะบอกว่าการสนับสนุนการทุกคนนะครับจริงๆมันก็ไม่ไปไหนไกลเราก็ออกมาพัฒนาน้องๆนะฮะพัฒนาผลงานตัวเองแน่นอนแล้วก็แบบพูดได้เลยแบบจ่าเลยนะฮะก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนกันเยอะนะครับวันนั้นน่าจะเป็นวันที่แบบคิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของนิเทียเลยแล้วก็เขาเรียกว่าอยากวันนั้นน่ะก็น่าจะมีหลายโมเมนต์เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบการอำลาตัวละครของซีรีส์ทั้งโชว์ต่างๆที่เคยเห็นนะครับแล้วก็มาเซอร์เวย์กันนะครับทุกคนพร้อมกันที่คิวเลิฟแฟนคอนเสิร์ตนะครับขอบคุณมากครับผมนะครับผมที่ถือว่าเป็นเรื่องราวนะครับจากทั้งผู้บริหารรวมถึงนักแสดงทุกท่านนะครับที่เชิญชวนให้แฟนๆทุกท่านนะครับผมก็ทำการซื้อบัตรได้นะครับในวันที่4กุมภาพันธ์เนาะแล้วก็เป็นการพิสูจน์เลยครับว่าแบบงานนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะตอบแทนความรักจากแฟนๆได้มากขนาดไหนต้องติดตามชมกันในวันที่11มีนาคมนะครับถึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้ท่านได้ถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเราจะให้สื่อสัมภาษณ์สักเล็กน้อยนะครับผมและท่านจะมีคำถามแน่นอนนะฮะดังนั้นให้ถ่ายรูปก่อนเลยครับ